โอเคครับอ๋อสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็วิ่งดินอีกประมาณ2เที่ยว3เที่ยวนี่แหละนะครับเขาเอานะครับก็ลุยกันต่อเลยครับผมนะอยู่กับเจ้าแคทนะครับกับการไปกินข้าวมาเรียบร้อยนะครับอยู่กับเจ้าแคท320323 GC เหมือนเดิมนิวโลโก้เหมือนเดิมนะครับผมก็หลังจากไปกินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับปึ๊บอยู่กับจอยสติ๊กสมจริงเหมือนเดิมนะครับผมมึงมาจอดอะไรใกล้แทะโอเคไม่เป็นไรโอ้ยมาจอดใกล้เกินลูกพี่อยู่กับจอยสมจริงเหมือนเดิมแล้วกันนะโอ้โหกดยากแล้วเกินมุมมองเนี่ยหลงนะหลงมันบังคับไปเหมือนกันนะนะว้าวกระบอกไฮโดรลิกนี่แรงมากๆครับทุกคนทำเล่นไปนะแรงมากๆเลยครับไฮโดรลิกเนี่ยโอ้โหอะไรวะขุดไม่ได้เลยลูกพี่ว้าวนี่จวดครับจวดนะใครชอบการวิ่งดินก็จัดได้เลยครับผมจัดลุยกันได้เลยนะครับผมว้าวลุยกันได้เลยลุยกันได้เลยนะครับปึ๊บโอเคโอ้โหกูโดนกระบะเขาพังหมดเลยบ้างเนี่ยโดนหมุนมาทีไรโดนกระบะทุกรอบเลยนะครับมาถอยหลังไปอีกโอเคหมุนมาทีไรโดนกระบะเขาทุกรอบเลยให้ตายเถอะซาร่าเจอนะครับชิวๆสบายๆครับทุกคนผมอาจจะดูแต่มุมมองภายนอกนะเพราะว่ารถแคทมันมองไม่เห็นนะครับในการตักดินนะนะครับมันมองไม่เห็นจริงๆอ่ะมันมองยากมากนะครับแต่ว่ามุงกี้เขาตักดินโคตรง่ายเลยครับนะมุงกี้แม่งตักดินอย่างง่ายเลยเดี๋ยวอ๋อปึ๊บตักดินโคตรง่ายเลยนะครับโอ้มุงกี้แม่งตักดินอย่างง่ายเลยบอกตรงนะครับดูดิเดี๋ยวผมให้ดูมองนี้นะครับโอเคนะครับชิวๆสบายๆครับทุกคนเราอย่าไปซีเรียสนะดูคลิปดูสบายๆนะครับดูนั่งกินข้าวไปดูไปก็ได้นะครับหรือจะขี้ไปแล้วก็ดูไปก็ได้นะ เคยไหมเคยขี้ไปแล้วก็ดูไปไหมนะครับเคยขี้ไปแล้วก็ดูไปไหมสารภาพมาดีๆนะครับใครเคยนะครับใครเคยสารภาพมาเลยนะครับขี้ไปแล้วก็ดูไปมีคอมเมนต์บอกว่าพี่ทำไมเสียงคลิปพี่ดังเสียงพูดพี่ลองเอาเสียงพูดลงอีกหน่อยผมคือเอาลงแล้วนะครับนะผมชอบแหกปากพูดนะผมชอบแหกปากพูดแล้วไมค์เนี่ยไมค์มันใกล้ปากแล้วมันเสียงรับเสียงได้ดีมากเลยนะครับโอเคนะรับเสียงได้ดีมากเลยก็เอาเป็นว่าเสียงลงเอาแล้วกันเนาะอย่าเอาเสียงสุดนะครับถ้าก็เสียงดังๆไว้ก่อนมันก็ดีนะเวลาอะไรเสียงดังๆจะได้แบบว่าเสียงคลิปผมเนี่ยจะได้แบบเร่งสุดๆมันจะได้ยินนะครับนะครับก็ไม่ต้องก็ถ้าเสียงมันเบาก็เสียงมันดังเกินก็เสียงลงอ่ะสักครึ่งนึงเนี่ยครึ่งนึงก็ดังแล้วนะคลิปผมเนี่ยครึ่งนึงก็ดังมากแล้วนะครับไม่รู้เป็นไรนะก็เอาดังๆไว้ก่อนนะครับนี่อันนี้ผมก็เอาลงแล้วแหละนะครับเอาลงไว้แล้วนะครับนี่ครับเอาดังไว้ก่อนแหละดีเนาะนะครับดังไว้ก่อนแล้วดีกว่าไม่ได้ยินนะครับคือเมื่อก่อนคลิปผมมันไม่ค่อยมีเสียงไงผมก็เลยเอาแบบดังๆไว้นะครับผมก็เลยเก็บกดนะครับเต็มเรียบร้อยครับผมเต็มเรียบร้อยไปครับเดี๋ยวเราไปดูรถแมคโครนะครับเดี๋ยวผมตักดินไว้ก่อนจึ๊บตักดินรอไว้โอเคไปครับเดี๋ยวเราไปดูรถดับกันเลยนะครับขึ้นบ่อลั่นๆครับขึ้นบ่อลั่นๆลั่นๆโอ้โหลั่นขนาดไหนเหยียบฟุตบาทเขาดิเฮ้ยติดเฮ้ยชิบหายแล้วติดเว้ยนะติดฟุตบาทไอ้เหี้ยติดฟุตบาทสัตว์ดิ้นไปไหมโอเคได้โหนึกว่าจะดิ้นไม่ได้ซะแล้วติดฟุตบาทแล้วเย่ดีแล้วยินได้เนี่ยครับเทที่เดิมครับอีโอ้เลยเบรกยากใช่ไหมล่ะ
ถอย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 นะครับโอ้โหเหยียบฟุตบาทขึ้นฟุตบาทไปเลยนะครับโอ้โหดูดินนุ่มๆนะครับดินนุ่มๆเลยนั่นน่ะนี่ครับโอเคเราจะเทตรงนี้อีกหนึ่งกองนะครับแล้วก็เพราะว่าจะไม่เทติดกันนะเพราะว่ามันล้มยังไงมันกระจายมามันก็เป็นมันก็ได้อยู่แล้วเป็นกองเล็กอยู่แล้วนะครับโอ้โหดูมองไอ้เตี๋ยวดิทุกคนบนบนอ่อนอ่อนอ่อนโอเคหมดแล้วผมโอ้โหท่อลั่นลั่นเลยครับท่อลั่นลั่นเลยนะแอนนั่นเนี่ยเป็นครูของเราก็อยู่ข้างล่างนะครับโอ้โหเดี๋ยวโดนกินฟุตบาทเขาเลยเรียบร้อยแล้วนะนะปึ๊บโอ้หักเยอะเกินลูกพี่เดี๋ยวใช้จอยเลี้ยวดีกว่าหักเยอะเกินดิมันต้องอย่างงี้ดิปึ๊บนี่ลั่นๆไปดิลั่นๆไปดิจัดไปลั่นๆ1ลั่นครับผมโอเคไปครับขึ้นมาครูตึ้มนะครับลุยกันต่อนะครับผมจึ๊บเฮ้ยไอ้เหี้ยกูไปถอดเมื่อกี้เลยขอไปคำหยาบด้วยนะตอนนี้งานรถเกี่ยวนะครับพร้อมที่จะดูกันหรือยังครับนะงานรถเกี่ยวประมาณ10ถึง15ไร่เลยครับนะใครอยากดูครับใครอยากดูกดไลค์ได้เลยงานรถเกี่ยวมาแล้วครับใหญ่ๆเลยแปลงใหญ่ๆเลยนะครับนี่ใครอยากดูกันบ้างนะครับใหญ่ๆเลยนะแบบหลายๆไร่เลยแบบจบงานนี้ไปงานอื่นต่อจบงานนู้นไปงานนี้ต่อเลยอ่ะแบบแบบหลายๆไร่อ่ะใครอยากดูกดไลค์ไปเลยกดไลค์รอเลยนะครับกดไลค์ไว้รอเลยนะครับนะไม่พรุ่งนี้ก็วันต่อไปนั่นแหละวันมื้อลือนั่นแหละนะไม่วันไหนก็วันนั้นแหละนะครับคือแบบหลายๆไร่มากเลยครับก็คือจะได้ดูแบบก็คือจะมีแต่คลิปรถเกี่ยวลงรัวนะครับอาจจะมีรถติดบ้างอะไรบ้างนะแบบโหดๆเลยนะครับนะโหดๆไปเลยนะครับใครอยากดูกดไลค์ไปรอเลยแล้วกันนะครับนี่ใครอยากดูนะครับงานเยอะมากครับเกี่ยวแบบไม่รู้กี่ไร่ต่อกี่ไร่อ่ะลุยอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีงานข้าวโพดมีตัดอ้อยด้วยโอ้โหเยอะมากครับเก็บเกี่ยวช่วงนี้นะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับส่วนงานแมคโครมีเยอะเหมือนกันนะครับงานแมคโครก็มาเก็บงานเรื่อยๆครับก็พอมีงานอยู่นะครับงานแมคโครมีเยอะอยู่นะงานไมโครเป็นงานหมู่บ้านนะครับงานชาวบ้านส่วนงานใหญ่ๆก็เดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะรับไหมนะครับดูอีกทีนะครับนะแต่ใครอยากดูรถเกียวนี่กดไลค์ไว้รอเลยนะครับคอมเมนต์ด้วยนะอยากดูพี่อยากดูรถเกียวนะพี่อยากดูรถเกียวผมอยากดูรถเกียวนะครับคอมเมนต์ไว้รอเลยเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนครับแบบหลายๆไล่เลยนะครับนะรถเกียวพอเจริญการช่างตู้แอร์นะครับแล้วก็ตู้ไม่แอร์ด้วยนะครับแล้วก็คูปต้านะครับแต่คูปต้าไม่น่าจะเอามาน่าจะเอาแต่ปอเจริญการช่างตู้แอร์แล้วก็ตู้ไม่แอร์นะครับก็เดี๋ยวพาลุยงานเลยแล้วกันนะครับหลายๆไร่เลยแล้วกันนะครับหลายไร่มากข้าวดีๆข้าวสวยๆเลยนะครับหลายๆไร่เลยแล้วพาลุยนะพาลุยพาลุยไม่รู้จะกี่วันเสร็จอ่ะข้าวเป็นข้าวนาปังนะครับลุยข้าวนาปังนะครับลุยข้าวนาปังนะครับโอเคครับแต่วันนี้ก็เดี๋ยววิ่งดินก่อนนะครับวิ่งดินรับงานวิ่งดินนะครับมา2คนนะครับไม่กี่เที่ยวหรอกประมาณ 4-5 เที่ยวนะครับนะครับเราเทไปแล้ว3เที่ยวนะอีก2เที่ยวอีก2เที่ยวก็พอแล้วครับประมาณ5เที่ยวนะครับจึ๊ดนี่ครับผมง่ายๆครับนะบ่อดินนะที่เราเอามาสต็อกไว้เดี๋ยวผมเอามาสต็อกดินไว้ตรงนี้แหละถ้าไม่มีที่เทนะครับเอาดินมาสต็อกไว้ตรงนี้นะครับมันจะได้แบบเวลาจะจะตักดินขายก็มาตักตรงนี้ได้เลยนะครับตักในบ่อนี่แหละจดกับจวดโอเคเต็มเรียบร้อยนะผมเต็มเรียบร้อยนะครับรถที่2ดูเมื่อกี้แม่งตักดินอย่างง่ายเลยเมื่อกี้ตักดินโคตรง่ายโอเคเที่ยวหน้ามันตรงนี้นะไปกูกดแท็บก็ได้นี่หว่า
อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวให้ตายเลยแล้วไปอันนี้ทำไมกดแทบนะไปขึ้นบอลลั่นครับโอ้โหขึ้นเนินแบบโอ้โหดูล้อฟรีนะครับโอ้เอ้ยยันชนต้นไม้ตอนนี้ชนต้นไม้เดี๋ยวไปป่ะโอ้โหใช้อะไรในการเบรกมั้ยใช้บ้านในการเบรกเลยครับใช้บ้านในการเบรกเลยครับเนี่ยจะได้เบรกอยู่เร็วๆนะครับปึ๊บๆโอเคเดี๋ยวปึ๊บโอเคถอยมาโอเคดำเลยลูกเพ่นะผมดำเลยโอ้โหดูกระบอกดำเลยแวบเนี่ยดำไปเลยเดี๋ยวค่อยเอาดินมาถมนะครับเดี๋ยวค่อยเอารถมาเกี่ยนะครับนี่เรียบร้อยครับผมง่ายๆนะครับในการดำในครั้งนี้นะครับปื้อไปกันโลดครับผมเรียกโอเคนี่ก็จะถอยครับวนออนลงมาครับวันนี้วิ่งคันเดียวครับวันนี้10ล้อวิ่งคันเดียวนะครับโอเคนะครับผมลุยกันต่อเลยปึ๊บนี่เดี๋ยวเราดูมองภายในกันบ้างนะครับโอ้โหมองภายในมันมองไม่เห็นนะครับก็เลยไม่อยากมองสักเท่าไหร่มันบังนะมันบังแต่ถ้าโยนดินงานอะไรมองได้อยู่นะครับดินงานตักดินมันมองไม่เห็นนะครับจื้อโหรถเร็วชิบหายเลยว่ะโหรถมันเร็วเกินเดี๋ยวมันไม่เหมาะกับแคทมันต้องช้าๆนะครับนี่แต่ว่าแคทสมัยใหม่นี้ไม่ช้าแล้วนะแค่นี้มันก็เร็วอยู่นี่แค่นี้ก็เร็วแล้วนะครับถ้ามองไม่เห็นบุกี้ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะเพราะว่าถ้าจอใหญ่ขนาดจอใหญ่ๆผมยังมองไม่เห็นเลยจอนำภาษาอะไรกับจอเล็กโทรศัพท์นะครับมองไม่เห็นอยู่แล้วนะครับ นะครับไม่เป็นไรครับเราก็ดูมองข้างหน้าไปแล้วกันเนาะดูคอนโทรลมองไม่เห็นเลยว่ะคอนโทรลกูคอนโทรลจอยสติ๊กอย่างดีเลยนั่นพี่เจ็บแกโอ้มองไม่เห็นครับนี่แหละสาเหตุที่ไม่ค่อยเอาแคทออกงานนะครับก็ผมจะไปเอาโกบีออกงานซะมากกว่านะครับเดี๋ยวผมจะหาโคมาสุมาอยู่นะครับโคมาสุนะครับโคมาสุ PC 200อ่ะนะครับเดี๋ยวจะหามาอยู่นะครับฟึ๊บจดครับจวดโอเคจืดเดินโอ้ดินเหลือหลายเที่ยวอยู่นะครับหลายเที่ยวอยู่ปึ๊บเนี่ยบุ้งกี้มันตักดินอย่างง่ายเลยครับบุ้งกี้อ่ะคือตักดินง่ายมากครับดูดิเนี่ยเราลงมาอย่างเงี้ยเสียบเข้ามาเนี่ยเสร็จแล้วนะครับได้ดินแล้วตักง่ายมากครับบุ้งกี้นะตักดินง่ายมากยิ่งมุมมองนี้ยิ่งตักง่ายกันใหญ่เลยเนี่ยมุมมองเนี้ยดูดิตักง่ายมากครับโอ้รถเร็วมากครับทุกคนผมขับในคอนสตรัคชั่นแบบช้าๆดิโอ้โหมาขับนี่เร็วแบบโอ้โหแล้วถ้าขับตรงนี้เร็วๆดิแล้วไปขับคอนสตรัคชั่นดิโอ้ตายครับตาย บอกได้เลยว่าโอ้โหขับไม่ได้เลยนะครับครับคอนสตรัคชั่นมันปรับความเร็วรถไม่ได้ครับมันรถมันช้ามากครับคอนสตรัคชั่นอ่ะนี่ดูนี่ตักดินง่ายๆแต่คอนสตรัคชั่นนี่ตักดินนี่มันสมจริงกว่านะคือเรารับงานใหญ่ๆแล้วเราขุดสามารถขุดสระเป็นลูกได้เลยนะคือใครฝีมือดีไปขุดคอนสตรัคชั่นได้เลยนะแต่รถมันจะช้านะครับรถช้ามากครับแต่ถ้าเป็นรถอย่างเงี้ยแล้วขุดสระเป็นลูกแบบนั้นอ่ะโอ้
โอ้บอกได้เลยว่าเอ้ยฉันรถเต็มแล้วดีกว่าดินเต็มแล้วโอ้โหโอเคผมเที่ยวสุดท้ายแล้วครับนะก็เที่ยวสุดท้ายแล้วเอาจอดไว้นี่นะครับโอเคผมเดี๋ยวรถไปเทก่อนแล้วกันนะครับเราได้กินในทีแล้ว15 นาทีแล้วเที่ยวสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โหอ้าวเทไปไม่ใช่เทดิวิ่งขึ้นเนินไปอ้าวเหยียบฟุตบาทเข้าไปละชนฟุตบาทเข้าไปชั่วแล้วแอนไปอ๋อตู้เสียงเทอร์โบครับนะแกนี่ครับเสียงเบรกเขาเสียงถอยเสียงถอยตัดจระดาเขาจะทำทางเข้าบ้านหรือเปล่าเนี่ยเขากดประเทอะไรวะเนี่ยเอ้รู้สึกว่ายังไม่พอแล้วนะมันจะพอไหมอีกรถนึงเหรออีกรถนึงครับเขาบอกว่าอีกรถนึงอีกรถนึงน่าจะพอนะหรือเปล่ารถหนึ่งเนี่ยเทตรงนี้พอดีนะครับรถหนึ่งได้พอนะครับทุกคนครับวิ่งดินวิ่งเดินนะครับผมแอนอนสบายสบายชิวชิวนะครับผมไอ้เชี่ยเดี๋ยวนะมันโดนฟุตบาทนะมันจะถอยไม่ได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเขาบอกว่าอีกรถหนึ่งลูกพี่โอเคได้เลยรถหนึ่งเหรอได้เลยโอเคผมละแล้วก็อีกรถหนึ่งครับลุยให้จัดให้ได้ตลอดไม่มีขัดครับผมกูดับเครื่องทำไมวะเนี่ยจัดให้ได้ตลอดไม่มีขัดนะครับโอเคจดครับจดขับมาทั้งปีน้ำมันยังไม่หมดเลยครับทุกคนขับมาตั้งนานแล้วน้ำมันยังไม่หมดเลยครับเนี่ยแป๊บโอเคถึงหรือเปล่าวะเนี่ยมันจะเอื้อมถึงหรือเปล่าวะเนี่ยถึงอยู่เนาะถึงอยู่นะครับจดโอ้ยคือแมคโครนี่มันบังคับได้อิสระมากเลยครับใครขับเป็นสามารถเอาใครขับเป็นสามารถบังคับได้แบบสุดยอดมากเลยครับคือบังคับได้อิสระมากนะครับคือเราอยากบังคับไปตรงไหนก็บังคับได้อะสุดยอดมากเลยครับแล้วแรงมากเลยนะแรงนี่ยังเยอะนะครับแรงมหาศาลเลยนะครับคือดูแรงมาอาจจะน้อยครับ170 150 160 65อย่างเงี้ย165แรงมาอาจจะน้อยนะครับดูอย่างเงี้ยแต่โอ้โหดูไฮโดรลิกเขาดิโอ้โหแรงเหลือๆนะครับแรงเหลือๆเลยนะแรงม้าเยอะนะครับแต่ว่ารถดำอ่ะแรงแบบ200อย่างเงี้ย200 300อย่างเงี้ยคือรถดำอาจจะแรงนะครับแต่ว่ารถแมคโครนี่คือความแรงมันต่างกันเนาะมันใช้งานคนละอย่างนะครับคือความแรงของแมคโครมันใช้ไฮโดรลิกนะครับคือรถนี่แรงมากๆนะครับรถนี่แรงมหาศาลนะครับแรงมาสาเลยครับนี่ครับตักดินไปครับยาวๆไปจวดครับจวดจวดจวดคือผมอาจจะขับไม่ค่อยเร็วนะครับทุกคนนะครับอาจจะขับไม่ค่อยเร็วแต่ถ้ามุมมองนี้ผมขับเร็วนะครับฟื้นเนี่ยขับเร็วมากเลยมองเนี่ยมองนี้ก็ขับง่ายมองเห็นนะครับมันเห็นชัดเห็นมุ่งกี่เรารู้ยังไงว่าเราจะอยู่ตรงไหนอยู่ตอนไหนเนี่ยปึ๊บเนี่ยเห็นไหมจึ๊บเนี่ยเห็นไหมถึงรถดับเราก็เบรกนะปึ๊บเราก็ปล่อยเราก็ดันไปข้างหน้านะวิธีการเบรกนะคือดันไปข้างหน้านะปึ๊บแต่ถ้ามันเลยเราก็สวิงกลับครับไม่เป็นไรครับมาผิดพลาดแก้เขินนะครับด้านไหนไหมเลยเราก็สวิงกลับนะครับไม่ยากนะคือมันไม่มีเบรกนะครับมันเวลาสวิงมันไม่เบรกให้นะครับเราต้องกะจังหวะหยุดเอานะครับฟึ๊บโอเคกะจังหวะหยุดเอานะอันนี้เป็นรถที่6แล้วนะครับรถที่6แล้วฟึ๊บมันเต็มแล้วเนี่ยเต็มแล้วเหรอเ
ต็มแล้วนะครับโอ้ก็ว่าอยู่ดิม6ปึ๊บโอเคไปครับไปเทดินครับรถสุดท้ายครับอันว่าน่ามันแปะเลยครับผมมันแปะเลยครับโอ้โหกินหมูครับกินหมูวันนี้นะงานง่ายๆครับนะ5เที่ยวแล้วก็วิ่งครับ5เที่ยววิ่งดิน5เที่ยวแล้วกันนะครับผมอีกโอเควิ่งดิน5เที่ยวแล้วกัน5เที่ยวแล้วกันโอเคดำตรงบริเวณนี้เลยนะเขาจะทำทางเข้าบ้านแล้วเปล่าผมไม่อันนี้ผมไม่รู้นะยังไม่รู้นะเดี๋ยวเอาตรงนี้ทำไมมันถอยไม่ได้วะโอเคดำนี่เลยแล้วกันเนาะถอยไม่ได้อะเดินหน้าได้อย่างเดียวโอเคไปเลยไปเลยไปเลยลูกพี่โอเคบูนบูนบูนโอเคเรียบร้อยครับผมนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาตลอดนะผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับสำหรับงานวิ่งดินนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นงานอะไรติดตามชมนะผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ